เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะทุกเรื่องราวของผู้บริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีปัญหาจะร้องเรียนนะคะหรือว่าฟังเรื่องของการเตือนภัยรับฟังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะชื่อภูมิคุ้มกันไทย PBS Podcast นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะมาติดตามประเด็นเรื่องของการสร้างบ้านกันบ้างนะคะมีผู้ร้องเรียนค่ะที่จังหวัดนครปฐมนะคะว่าได้ไปทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้านนะคะโดยทำสัญญาเรียบร้อยเลยแล้วก็มีการจ้างวิศวกรมาคุมงานเองด้วยค่ะในรายละเอียดสัญญาเนี่ยนะคะก็คือมีการจ่ายเงินล่วงหน้า 10% ไปละแต่เมื่อสร้างจริงทางบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยกลับไม่มีวิศวกรมาคุมงานเลยนะคะหลังจากสร้างได้สักพักหนึ่งค่ะก็ปรากฏว่าไปตรวจสอบคุณภาพดูไปเห็นจุดบกพร่องของการก่อสร้างหลายๆจุดนะคะซึ่งก็มองว่าไม่ได้คุณภาพตามที่สัญญาไว้และเมื่อทางผู้ว่าจ้างร้องขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานเนี่ยแต่กลับเป็นว่าแก้ไขมาแย่กว่าเดิมนะคะเรื่องนี้เราไปฟังรายละเอียดจากเจ้าของบ้านผู้ว่าจ้างนะคะแล้วก็เป็นผู้ร้องเรียนด้วยคุณเจจากจังหวัดนครปฐมค่ะสวัสดีค่ะคุณเจคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะวันนี้อยากจะถามค่ะรายละเอียดของการทำสัญญาเพื่อสร้างบ้านในครั้งนี้ที่บอกว่างานไม่มีคุณภาพจนต้องยกเลิกสัญญาเนี่ยค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นมาเป็นไปยังไงคะก็เราหาผู้รับเหมาจากคนรู้จักนะอันนี้เขาก็แนะนำว่าเขาเคยเห็นงานของผู้รับเหมาจ้างเนี่ยค่ะเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนว่างานมันโอเคแล้วเราก็เปรียบเทียบไปหลายๆเจ้าเราคือคุยเหมือนเขาอธิบายได้คุยได้รายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยค่าก่อสร้างเนี่ยก็ใกล้เคียงกันทุกเจ้าค่ะเราก็เลยตกลงจ้างเจ้านี้แล้วก็ทําสัญญาโดยสัญญาเนี่ยในวันทําสัญญาเนี่ยเขาขอให้เราจ่ายเงินล่วงหน้า 10% ค่ะแล้วก็จะมีแบ่งงวดงานเป็นงวดๆไปค่ะตามลักษณะงานว่าถึงสเต็ปไหนก็ให้จ่ายตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุในสัญญาสัญญาการจ้างสร้างบ้านครั้งนี้อยู่ในวงเงินประมาณเท่าไหร่นะคะพอจะบอกได้ไหมคะประมาณ7ล้านค่ะค่ะแล้ววันที่ระบุไว้ในสัญญาว่าให้เริ่มเข้ามาก่อสร้างในพื้นที่ได้เนี่ยเมื่อไหร่คะต้นปี64ค่ะอ๋อค่ะต้นปี64นะคะประมาณเดือนมกราคมปี64นะคะการเซ็นสัญญาครั้งนั้นเนี่ยคือทางบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปเซ็นในจุดก่อสร้างหรือว่าทางคุณเจเนี่ยไปเซ็นที่บริษัทก่อสร้างคะเขาเข้ามาเซ็นที่จุดก่อสร้างค่ะมีการตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินงวดเป็นงวดไปใช่ไหมคะอย่างเบิกล่วงหน้า 10% ก็คือต้องจ่ายณวันที่เซ็นสัญญาเลยงวดต่อไปมีการกำหนดไหมคะว่าจะ 5% 10% หรือเท่าไหร่คะระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ของตามเนื้องานค่ะอย่างมีการทำเทฐานรากทำคานทำอะไรเทคานอะไรเงี้ยค่ะก็เทเสาอะไรเงี้ยเขาก็จะขอเป็นงวดหนึ่ง 10% งวดต่อไปคือทำเทพื้นเสร็จอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเป็นงวดๆไปตามลักษณะปริมาณงานค่ะทีนี้พอจ่ายไป 10% ปุ๊บเขามาเริ่มงานตรงเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาไหมคะก็วันที่เซ็นสัญญาเนี่ยวันที่มันจะเป็นช่วงต้นเดือนใช่ไหมคะแล้วเขาก็หลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันแต่ว่าคนงานคือไม่ได้มาเต็มที่ครบทีมหรืออะไรไงนะคะก็คือมีโฟร์แมนเข้ามา1คนกับลูกน้องที่มาพักในสถานที่ค่ะ2คนแล้วก็มาต่อไฟใช้อะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงแรกตอนนั้นมันเป็นช่วงของเริ่มโควิดด้วยค่ะค่ะก็คือช่วงเนี้ยช่องแรกเนี้ยจะมีมาแค่นี้เองค่ะก็คือรวมแล้ว3คนในช่วงสัปดาห์แรกอะค่ะแล้วก็ตอนหลังก็คือจะมีทยอยเข้ามาบ้างทีละคน2คนอะไรเงี้ยค่ะค่ะเหมือนมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะในสัญญาต่างพื้นที่ระบุไหมคะว่าอย่างเช่นงานฐานรากกำหนดระยะเวลาว่ากี่วันกี่เดือนไหมคะแล้วถึงจะไปตรวจรับงานนะคะตอนที่เขาก่อนเซ็นสัญญาที่เราเคยคุยงานกันนะคะเราจะมีคนที่เราจ้างให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยค่ะเป็นช่วยคนมาช่วยดูงานเพื่อเรื่องการควบคุมงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีให้ทางผู้รับเหมาเนี่ยเขียนแผนงานมาให้เราดูคร่าวๆว่างานตรงเนี้ยช่วงเนี้ยเนื้องานเท่านี้คุณใช้เวลากี่วันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเขาก็จะคำนวณระยะเวลามาว่ากี่วันแล้วเสร็จอะไรเงี้ยค่ะ
ก็อย่างของที่บ้านนี่ก็จะประมาณเขาบอกว่าประมาณ10 ถึง 12 เดือนค่ะแต่ว่าพอทําจริงมันก็มีล่าช้ามันไม่ตรงตามกําหนดอะค่ะแต่มันจะมีช่วงคาบเกี่ยวกันอย่างพอเทฐานรากเสร็จใช่ไหมคะเขาจะเทตามทั่วไปก็คือจะมีตอหม้อเทคานอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็งานจะเป็นงานต่อเนื่องระหว่างที่เทคานเสร็จแล้วเขาจะต้องมีระยะเวลาการที่ทําให้คานมันเสร็จตัวที่จะรับน้ําหนักเนี้ยค่ะเขาจะห้ามแกะแบบก็เขาก็จะทํางานพวกเสาพวกอะไรต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตามสเต็ปงานเขาบางทีเขาจะมีตรงส่วนอื่นเข้ามาทําครบได้บ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าอันไหนแทรกได้เขาก็จะแทรกเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแต่ว่าระหว่างนั้นคนงานเขาก็จะมีแบบเข้าๆออกๆค่ะคือไม่ได้ชุดเดิมตลอดอย่างวันนี้อาจจะมี6 คนพรุ่งนี้เหลือ4 คนแล้วก็จะมีคนใหม่เข้ามาแทนอีกคน2 คนอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนหมุนเวียคนนคงานนเขงาาไมน่อยค่่าองยนี้พไหรม้อคมะใช่ค่ะอืก็มส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็จากตอนหลังที่เรามารับทราบคือเราลองถามคนที่ทํางานดูค่ะว่าทำไมคนนั้นหายไปไหนแล้วล่ะอะไรเงี้ยทำไมวันนี้ไม่เห็นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคนนั้นเขาออกไปแล้วเพราะว่าเขาทําไม่ไหวจริงๆแล้วเขาไม่ใช่งานแบบคืองานช่วงต้นเนี่ยมันจะเป็นงานพวกโครงสร้างอะค่ะค่ะแต่เขาบอกว่าคนงานที่ออกไปนั่นน่ะเป็นงานพวกช่างงานงานฝ้างานไฟอย่างเงี้ยค่ะอ๋อซึ่งเขาไม่ถนัดทางนี้อ๋อเขาก็เลยโยกหรือว่าไปหางานที่สายอื่นทําอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะแล้วทางคุณเจเองได้มีโอกาสลงไปดูงานพร้อมกับวิศวกรที่ว่าจ้างมาควบคุมงานด้วยไหมคะคือเราอยู่ในพื้นที่เลยอะค่ะอ๋อก็เห็นแทบทุกวันอ๋อเห็นอยู่แล้วแต่ว่เราแตมั่นเรคาืไบม่หนได้้าไปอยยูั่งเไฝง้าตลอดเวลาคค่่ะะก็คือแบบบางทีเช้าหรือว่าตอนบ่ายตอนเย็นอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นไปดูตรงจุดที่สําคัญสําคัญก่อนที่เขาจะอย่างเขาทําโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปดูบ้างว่าเขางานเขาเป็นยังไงถึงไหนแล้วแล้วก็วันก่อนที่เขาสมมติว่ามันจะต้องเทปูนเทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเดินเช็คอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะคือที่ถามเพราะว่าจะถามคุณเจว่าได้มีโอกาสได้เจอวิศวกรทางฝั่งของบริษัทผู้รับเหมาบ้างไหมหรือว่าเจอแต่โฟร์แมนคะมีแต่โฟร์แมนเข้ามานะคะเหรอคและ้วก็วิศวกรไม่มีแล้วก็จะมีตัวผู้รับเหมาเองเข้ามาเป็นบางครั้งในช่วงแรกๆนะคะค่ะสมมติว่าเขาผูกเหล็กเสร็จพรุ่งนี้จะเทคอนกรีตเนี่ยค่ะเช้าวันที่จะเทคอนกรีตเนี่ยค่ะผู้รับเหมาก็จะเข้ามาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเขาก็จะกลับไปก็ถือว่ายังได้มีโอกาสเจอผู้รับเหมาเจ้าของบริษัทแล้วก็มีพูดคุยกันถึงรายละเอียดงานบ้างพอสมควรใช่ไหมคะบางทีตัวผู้รับเหมาเองเขาไม่ค่อยได้เข้ามาหน้างานเพราะว่าเราเป็นจ้างจากทางต่างพื้นที่อะค่ะก็จะให้ลูกน้องเขาซึ่งเป็นโฟร์แมนเนี่ยค่ะส่งรูปให้ทางมือถือทางไลน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเขาก็จะส่งฟอร์เวิร์ดมาให้เราดูแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปแบบออกแนวมุมกว้างว่าเห็นลูกน้องเขาทํางานนะทํางานถึงสเต็ปนี้สเต็ปเนี้ยแต่ว่าไม่ได้เจาะรายละเอียดค่ะว่าตรงเนี้ยคุณเข้าแบบถูกไหมขึ้นโครงสร้างเหล็กถูกหรือเปล่าตามแบบอะไรเงี้ยค่ะอจะืไม่มีรมายละเอียดตรงนี้ให้เราค่ะแต่ทางเนี้ยก็คือเราอยู่ในพื้นที่เราก็ดูเองแล้วเราก็ถ่ายรูปให้คนควบคุมงานช่วยดูอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะค่ะต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ค่ะทางคุณเจเนี่ยคือมีการออกแบบสถาปัตย์และโครงสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาให้สร้างตามแบบใช่ไหมคะคุณเจใช่ค่ะค่ะราคาที่ว่าจ้างกันก็เป็นราคาแค่การสร้างบ้านไม่เกี่ยวกับแบบหรือว่าอื่นใดนะคะทีนี้คุณเจคะหลังจากที่เราดูแล้วล่ะว่าดูเหมือนว่าคนงานก็มีน้อยเข้าออกๆแล้วมีโฟร์แมนมาคุมงานทางฝั่งคุณเจเองก็ว่าจ้างวิศวกรมาคุมงานเองต่างหากด้วยพอมันดูว่าไม่เห็นความคืบหน้าแบบนี้ค่ะการตรวจรับงานตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะอย่างเช่นโครงสร้างเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญใช่ไหมคะเป็นฐานรากของบ้านเลยบ้านจะแข็งแรงหรือไม่ก็อยู่ในส่วนของโครงสร้างทีนี้การตรวจรับงานของทางฝั่งคุณเจนี่เป็นยังไงบ้างคะเราก็เข้าไปดูแล้วก็ถ่ายรูปให้คนที่คุมงานอ่ะค่ะช่วยดูแล้วก็คนที่คุมงานเนี่ยเขาจะเข้ามาประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อมาเช็คแล้วก็บางจุดที่จุดสําคัญที่ว่ามันเป็นจุดต่อเนื่องที่ว่าพอขึ้นโครงสร้างเหล็กเสร็จจะต้องเทคอนกรีตเนี่ยเขาจะมาเช็คก่อนทีหนึ่งเพื่อตรวจรับงานนะว่าคุณไปสเต็ปต่อไปได้นะไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแล้กว็กจะ็เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะคือใช่ค่ะถ้าทางฝั่งคุณเจบอกโอเคที่ปรึกษาบอกโอเคถึงจะให้ทำงานขั้นตอนต่อไปได้ถ้ายังไม่ผ่านก็จะให้ก็แก้งานหรือเปล่าคะมันจะไม่เชิงนั้นทีเดียวคือบางอย่างก็พูดคุยกันว่า
งานเนี้ยมันตรงนั้นเขาอาจจะทําตรงอื่นแทรกมาก่อนตรงนี้มันสเต็ปต่อไปมันยังไปไม่ได้เขาอาจจะอย่างตานเทคเสาเทคานี่มันก็ต้องรอระยะเวลาเนี้ยค่ะอย่างก่อนที่จะแกะแบบเนี้ยมันต้องมีระยะเวลาการบ่มเขาก็ทําสเต็ปต่อไปก่อนอ๋อค่ะเนี่ยค่ะทีนี้พออย่างของที่บ้านเนี่ยค่ะตอนที่ทําสัญญาก็จ่ายไป10%ใช่ไหมคะค่ะนี้ตามเนื้องานเนี่ยเขาจะบอกว่างานฐานรากคานและเสาชั้นหนึ่งแล้วก็พื้นชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะขอ10%ถ้าเจจำไม่ผิดนะคะค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดแล้วเขาก็เพิ่งกลับมาเริ่มทำงานใหม่เขาก็มีโปรเจกต์งานที่อื่นด้วยเขาก็บอกว่าเขาหมุนไม่ทันอือยากให้เราช่วยนิดนึงก็คือแบ่งจากงวดงานจากตอนแรกก็คือถึงพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยจ่าย10%เขาก็บอกว่าเขาขอแค่ครึ่งหนึ่งก็คือประมาณว่าเทเสาเทคาหรือเสาชั้นหนึ่งเสร็จเขาขอให้เราช่วยจ่ายเขา5%ก่อนค่ะทางเราก็ปรึกษากับคนที่คุมงานนะคะคนที่คุมงานเขาก็บอกว่าดูจากเนื้องานแล้วมันก็พอไหวนะอะไรเงี้ยมันก็ไปได้เพราะว่ามันยังไม่ได้เกินจากที่ตกลงกันใช่ไหมคะที่ตกลงกันมากมายหรืออะไรเงี้ยค่ะคค่ืะอส่วนต่างมันไม่ได้มากมายแล้วก็ให้เขาทํางานส่วนอื่นต่อไปได้เพื่อเขาจะได้ทําเสาทําอะไรที่แทนที่จะต้องมารอเวลาให้คานมันเสร็จตัวอะไรเงี้ยค่ะค่ะเราก็ตกลงจ่ายไปเขาก็ทํางานต่อมาเรื่อยๆพอครบกําหนดระยะเวลาที่สามารถแกะแบบคานกับเสาได้เงี้ยค่ะพอแกะออกมาปรากฏว่างานมันมีปัญหายังไงคะคือจากปกตินี่เขาถ้าแกะแบบมาคือปูนมันควรจะเรียบแล้วก็ไม่เห็นเหล็กปรากฏว่างานของเราที่เราได้รับที่เราเห็นตอนที่เขาแกะนะคะอย่างของเจเนี่ยที่บ้านเนี่ยคือช่วงนั้นอ่ะเขาเทเสามันประมาณ20 กว่าต้นนะคะเขคา่ะเทพครร้ึอ่มงหนึ่ๆงกักน่อนเลยอ๋อเขาเทครึ่งหนเึข่งเขาเทส่วนหนึ่งก่อนก็คือประมาณ12 ต้น 15 ต้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าเขาต้องใช้แบบส่วนเนี้ยแกะแล้วเพื่อไปเข้าแบบชุดที่เหลืออ๋อค่ะค่ะทีนี้พอแกะแบบออกมาเนี่ยปรากฏว่าเสาเนี่ย10 กว่าต้นที่เขาเทไปเนี่ยค่ะมันไม่เต็มทุกต้นเลยเป็นแบบมันแหมวี่งรูตรงพรกุลานงเสาใช่ไหมคะตรรงูชโบาย๋ค่ระูกพ็รุเหน็นเหล็กค่ะใช่อืมก็เราตรงส่วนคานก็เป็นด้วยอ๋อคบ่ะบางที่เนี่ยเราเอาเหล็กเส้นนะคะค่ะจากในไซต์งานนี่แหละค่ะเสียบเข้าไปเป็นเหล็กเขาเรียกเหล็ก3 หุ่นยังไงเนี่ยค่ะค่ะจิ้มเข้าไปคือมันสามารถจิ้มเข้าไปได้ลึกเลยอะค่ะอ๋อก็คือว่าเราตรกง็ส่วนขวางของเสาเนี่ยพอเราเห็นรูพรุนปุ๊บเนี่ยก็เลยทดลองเอาเหล็กเส้นแทงเข้าไปปรากฏว่าเหล็กเส้นแทงทะลุอีกฝั่งหนึ่งเลยแสดงว่ามันเสามันถไึมง่แน่นทใะช่ไลหมุคะมันไม่ถึงกับทะลุแต่ว่ามันแทงเข้าไปได้ค่อนข้างลึกอ๋อถ้าเราเทียบดูอย่างเสานี่มันจะมีความกว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งของเสาหรือบางต้นก็เกินอะไรอย่างเงี้ยโอค่ะ้ซึ่งปกติแล้วเสาที่แข็งแรงจะต้องแน่นทุกด้านแล้วก็ไม่สามารถมีอะไรจิ้มเข้าไปได้เลยเนาะคุณเจใช่ไหมคะควรจะเป็นเช่นนั้นนะคะอืนี่มเราก็เลยคุยกับพี่ที่ช่วยดูงานให้เขาก็บอกว่าควรจะต้องซ่อมพี่ที่คุมงานนี่ให้แกก็เลยไปปรึกษากับรุ่นพี่ที่รู้จักค่ะเขาก็ดูลักษณะงานว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะเขาก็แนะนําว่าควรจะรีบซ่อมเพราะว่ามันเป็นจุดที่รับน้ําหนักอย่างบางจุดเนี่ยคือเราก็บอกกับผู้รับเหมาว่างานมันไม่เรียบร้อยนะอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าคุณจะเทรอบต่อไปเทเสาในชุดต่อไปเนี่ยค่ะค่ะอยากให้ควบคุมรายละเอียดให้ดีกว่านี้ในขั้นตอนหรือว่ากรรมวิธีของผู้รับเหมาอะค่ะของช่างให้มันมาตรฐานหน่อยใช่ไหมคะให้มันเรียบร้อยสมบูรณ์มีมาตรฐานคือมันต้เพองราไะมว่่ามผีลงราูนทพี่รุนเกิดขึ้นเห็อนีแล้วกเราไม่สบายใจแลค้ว่ะก็ผู้ควบคุมงานเขาบอกว่างานมันไม่ดีเท่าที่ควรอจืะมเป็นเพราะว่ามันเป็นบ้าน2 ชั้นแล้วอันนี้เพิ่งจะเป็นเสาชั้นหนึ่งเองอะค่ะซึ่งมันเป็นจุดที่รับน้ําหนักค่อนข้างมากแล้วทีนี้ผู้รับเหมาเขาตอบกลับมาว่ายังไงคะเมื่อเราร้องขอให้แก้ไขก็เขาก็ไม่ได้ว่ายังไงนะเขาบอกว่าจะแก้ให้แต่ว่าอย่างที่เราคุยกับผู้ควบคุมงานเนี่ยค่ะของเราเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะมันควรจะซ่อมตั้งแต่เนิ่นๆนะตั้งแตอ่ย่าปทูิ้นงไไวม้่เสร็นจตาัวนใช่ไหมคใชะ่ปกติเนี่ยคือแกะแบบแล้วเขาก็ต้องบ่มค่ะเท่าที่เราศึกษามาด้วยนะคะก็คือมันต้องมีการขั้นตอนการบ่มเพราะพวกนี้เป็นจุดที่รับน้ําหนักพวกคานพวกเสาอย่างเสาที่เราเคยเห็นในภาพถ่ายหรือว่าเราไปศึกษาเนี่ยค่ะคเข่าะต้องมีการเอาพัดรดน้ําหลังจากแกะแบบก็พันด้วยแรปคด่้ะวยพลาสติกอะค่ะแต่ของผู้รับเหมาเจ้าเนี้ยเขาไม่ได้ทําในส่วนนั้นเลยเห็นคนควบคุมงานเขาบอกว่ามันเป็นที่ขั้นตอนการทําของช่างว่าเหมือนไม่ชํานาญการนะคะ
อ๋อแล้วก็ทําไม่ถูกวิธีมันก็เลยผลของงานมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้แล้วเราก็ลองขอเป็นฐานรากเป็นเสาแบบเป็นเทปูนหล่ออยู่กับที่ใช่ไหมคะไม่ใช่เสาสำใเชร็่จรูปเนาะถ้าหล่อกับที่เนี่ยก็คือขั้นตอนมันก็จะตั้งแต่มีการผสมใช้ปูนผสมตามสัดส่วนของการก่อสร้างมาเทแบบของเสาที่หล่ออยู่กับที่ตรงนั้นเลยใชใช่่ไหมคค่ะะอืใช่มค่ะทีนี้เราก็แจ้งให้เขาซ่อมเขาก็บอกว่าตอนแรกเขาก็บอกว่ารออีกชุดหนึ่งคือเขายังไม่ซ่อมอะค่ะเขาก็แกะแบบอันเนี้ยไปเข้าแบบอีกชุดหนึ่งที่เหลือเพอื่ือจะมเทเสาให้ครบทุกต้นแล้วเขาจะบอกว่าซ่อมตอนไหนอะคะเพราะว่าปูนมันเซ็ตตัวไปแล้วอะก็เราก็ตามเขาทุกครั้งที่เราเจอโฟร์แมนนะคะว่าทำไมไม่ซ่อมสักทีไม่ซ่อมสักทีเขาก็เฉยอะค่ะค่ะเขาก็ไม่ให้คำตอบเราทีนี้เขาก็ขอเทเข้าแบบเสร็จเขาก็บอกว่าเขาขอเทชุดนี้ก่อนแต่ปรากฏว่าพอเทชุดเสาชุดที่สองเนี่ยออกมาคือว่าจากชุดแรกเนี่ยมันจะแหว่งตรงช่วงกลางๆเสาหรือปลายเสาค่ะแต่กลายเป็นว่าชุดที่สองที่เขาเทเนี่ยมันแหว่งตรงโคนเสาข้างล่างซึ่งเป็นจุดรับน้ำหนักสําคัญนะคะโหแทนที่จะปรับปรุงให้มันไม่มีรูโบ๋ไปโบ๋ตรงโคนเสาเลยใช่แล้วทีนี้เราก็คอมเมนต์เข้าไปอีกทีว่ามันงานมันไม่โอเคเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือคนคุมงานเขาก็บอกมาแล้วว่าคุณควรจะรีบซ่อมก่อนที่คุณจะทํางานส่วนอื่นต่ออันนี้คือคนคุมงานเขาเน้นมาเลยค่ะว่าต้องซ่อมก่อนไม่งั้นเขาจะไม่ให้ทํางานในสเต็ปต่อไปแต่ก็คือผู้รับเหมาก็เยขังายืกน็ยันนิ่งว่าจะซ่อมว่าจะเทยเสัางชุดที่สองต่อไปใช่ไหมคะค่ะอืแลม้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะซ่อมคือเขาก็เฉยๆอะค่ะเขาบอกว่ายังไงก็ซ่อมแต่ว่าคือก็เราก็ดูหน้างานไม่เห็นซ่อมสักทีหนึ่งก็เลยไปถามช่างที่หน้างานที่ไม่ใช่โฟร์แมนนะคะที่พอจะคุยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถามว่าทำไมช่างทําไมตรงนี้ทําไมไม่ซ่อมหล่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ต้องรอให้ตัวเฮียเขาเรียกผู้รับเหมาของเขาว่าเฮียต้องอธิบายคือมาสอนมากชีา้รแจซ่งอมก่อนกว่่าอจนะให้ซ่อมยมังาไงชี้แอจย่างงนี้วใ่ชา่ไหมว่าคะต้องใช้ยังไงเพราะว่าเหมือนเท่าที่เราคุยมาคือเขาอ่ะไม่เคยซ่อมงานลักษณะนี้ค่ะคือว่าต้องเข้าแบบหรือต้องผสมปูนเป็นปูนอะไรเทยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเพราะว่ามันมไม่ใช่เหมือนการเทปูนแบบเทคานอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นงานเฉพาะด้านซ่อมโครงสร้างช่างค่ะประมาณลักษณะอย่างนั้นนะคอะ๋อค่ะทีนี้พอคนงานบอกว่าต้องรอคำสั่งเจ้าของบริษัทอย่างเดียวในเมื่อเขาไม่สั่งมาผมก็ซ่อมไม่ได้ทางคุณเจและผู้ที่เป็นวิศวกรคุมงานของคุณเจนี่ดำเนินการยังไงต่อไปคะคือเราก็เลยส่งออกเป็นหนังสือค่ะค่ะทำเป็นหนังสือเลยเนาแะจ้งกับผู้ทำเป็นหนังสือค่ะแจ้งให้กับผู้รับเหมาทราบแล้วก็ให้เขาเซ็นรับทราบว่างานที่ออกมาเนี่ยเท่าที่เราเห็นจากการดําเนินงานมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี้ยลักษณะงานมันไม่โอเคนะมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเราอยากให้คุณปรับปรุงหรือจะเปลี่ยนทีมช่างหรือโฟร์แมนอะไรที่จะเข้ามาแก้ไขก็ลไงดหน้้าอยง่าางนนี้นใะช่ไหมเคป็ะนชุดอื่นได้ไหมที่มันมีเขาทําได้ออกมาที่มันไม่ทีเ่กิมดีปฝัญีหมาือไวหรื้อทงั้ํนาเถอะใช่ใไชหมค่ะที่มีฝีมือที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้เครื่องมือที่คุณภาพตามงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็นิ่งเฉยเขาบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้อ๋อเหรอแล้วเขาเซ็นรับทราบไหมคะเอกสารตัวนี้เขาเซ็นรับทราบค่ะหรอแต่ก็ยังยืนยันว่าไม่สามารถเปลี่ยนชุดคนมาก่อสร้างได้ยังจะต้องใใชช้ชุ่ดเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะทางคุณเจว่ายังไงบ้างทีนี้ทีนี้เราก็เคยเลยคุยกับคนคุมงานว่าการจะยกเลิกเนี่ยเราจะยกเลิกเลยตอนนั้นคงไม่ได้ก็ต้องคือดูงานต่อไปว่าเราตักเตือนเขาไปแล้วหรือว่าเราแจ้งเขาไปแล้วเนี่ยเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นไหมเนี่ยค่ะก็ยังคงทีใหน้ี้เขาก็ทำต่อเป็นงานอะไรคะทีนี้ทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการซ่อมตัวเสาเนี่ยแหละค่ะอ๋อค่ะแล้วก็เพราะว่าเขาเข้ามาที่เขามาเซ็นรับทราบเนี่ยคือเขามาสอนหน้างานในการซ่อมอืส่วนมนี้เพราะว่าคนคุมงานเขาแจ้งแล้วว่าถ้าคุณไม่ซ่อมเขาจะไม่ให้ทํางานต่อค่ะนี่เขาก็วันนั้นเขาก็มาเซ็นรับทราบแล้วเขาก็มาสอนลูกน้องเขาให้ซ่อมก็บอกว่าเขาจะไปสเต็ปต่อไปนะเพื่อจะเทพื้นชั้นหนึ่งให้ลูกน้องเข้าแบบเข้าอะไรที่จะต้องใช้ในการเทพื้นนะการค้ำยันการอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งเราดูแล้วมันก็จะผ่านมาอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเราก็ไปไล่ดูรายละเอียดที่ว่าคนทำงานเขาแจ้งให้ช่วยตรวจให้เจ้าของบ้านช่วยเดินดูทีว่างานเสาที่เขาให้แก้เนี่ยเรีมยับนรเ้รอียยบไหมร้อยไหมใช่ไหมคะครบทุกต้นไหมก็ปรากฏว่าแก้แค่บางส่วน
มัน20 กว่าต้นเนี่ยค่ะเขาแก้ก็อยู่ประมาณครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะแก้อีตก้คนรึ่งเปหน็ึ่นงเขาตไ้มน่หรแกือ้แก้เป็นแถบค่ะคุณเจเขาก็แก้เป็นจุดที่มันอาจจะเห็นเด่นชัดหรือว่าจุดที่เขาแก้ง่ายอะไรเงี้ยบางจุดเนี่ยทั้งที่มันเป็นโคนเสาแล้วเป็นจุดใหญ่เขาก็คือทำยังไงเขาก็ไม่ยอมแก้หรอเราก็ไม่ทราบว่าเขาคุยกับผู้รับเหมาของเขายังคือเขาคุยกันยังไงว่าทําไมตรงจุดนี้ไม่ยอมทําทั้งที่เราเน้นแล้วว่ามันควรจะต้องซ่อมให้เสร็จก่อนที่คุณจะทํางานส่วนอื่นเพราะวค่า่ะคนคุมงานเขาเนี่ยเขาเน้นมาแล้วเพราะว่าเป็นจุดสําคัญค่ะถามคุณเพเจราะยนิิ่งดนรึะงยะเวลาการในทรายำละไเปอียดเนสี่ัยญญคา่ะค่ะมีการกำหนดสเปควัสดุก่อสร้างไหมคะเช่นขนาดของเหล็กเส้นยี่ห้อปูนที่ใช้หรือขนาดกรวดหินดินทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการกำหนดขนาดนี้ไหมกำหนดประเภทเหล็กแต่เราก็ไม่ได้กําหนดแค่ว่ามีมอกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้กําหนดเป็นระบุเป็นยี่ห้อไปเลยว่าต้องเป็นของเราไม่ได้ระบุรายละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าให้มีมาตรฐานของเหล็กแล้วก็คอนกรีตอะไรเงี้ยก็คือให้ได้มาตรฐานตามสเตรนท์เท่านี้แต่ไม่ได้ระบุเป็นยี่ห้อคือให้แค่สเปคของคอนกรีตแล้วตอนที่ให้เขาตรเงอาตามมาตรฐานวัสดุก่อสร้างมายังจุดก่อสร้างเนี่ยค่ะเคยมีโอกาสได้ไปดูไหมว่าเขาใช้เป็นสเปคแบบไหนตรงตามสัญญาอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ดูบ้างเป็นบางส่วนแต่ว่าบางส่วนอย่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีเราไปดูเนี่ยเราก็ถ่ายรูปแล้วก็แย้งไปกับตัวผู้รับเหมาอะค่ะค่ะเพราะอยว่า่งาอย่างพวกท่อ PVC เนี่ยค่ะเขาก็ไปซื้อตามร้านทั่วร้านแบบวัสดคุือก่อมันสร้างไม่ทเัป่็วนไปไม่เป็นไม่ไม่อย่างตัววัสดุตรงเนี้ยเราก็เน้นว่าเป็นสเปคว่าความหนามันจะมีแบบ8.5 13.5อะไรเงี้ยค่ะเราค่ะก็บอกเขาว่าขอเป็นตัวหนานะอะไรเงี้ยแล้วก็ในราคาในใบ BOQ ที่เขาระบุมาเนี่ยรคา่ะคาค่อนข้างสูงซึ่งเราราคาสเปคประมาณเนี้ยมันน่าจะเป็นของที่อยู่ในเกรด AA เลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าปรากฏว่าของที่เขาซื้อมาหน้างานอ่ะกลายเป็นว่าเป็นยี่ห้อโนเนมอะค่ะอ๋อไม่รู้จักกันในตลาดอย่างเถง้ีา้อยย่างคน่ีะ้แกล็้วอกา็จจะอันนี้เราก็แย้งไปค่ะมองตอเนจแรกตเขนาาก็ได้แบวบ่ามจะันลดสเคป่ะกวัสดุก่อสร้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งเราก็แย้งเขาไปอ่ะค่ะแลก้ว่เอขนาทแกี่้เไขขาไหมจะไปซื้อยี่ห้อตามสเปกมาไหมคะตอนแรกเหมือนโฟร์แมนเขาก็งงๆค่ะว่าทําไมเราทักท้วงเรื่องนี้ทักท้วงทําไมเขาก็ซื้อข้อต่อมาตามขนาดตามแบบค่ะว่าข้อต่อมันต้องใช้2 นิ้วนิ้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ซื้อมาตามขนาดแต่เราไม่ได้พูดกับเขาโดยตรงว่ายี่ห้อมันไม่ใช่นะเพราะว่าในนั้นเราก็ไม่ได้ระบุยี่ห้อแต่ว่าเราดูจากสเปคของสินค้าแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันไม่น่าจะผ่านมาตรฐานการที่จะใช้ในราคาตามที่เขาแจ้งเรามาในการทำราคาเสนอค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นระยะเวลาประมาณกี่เดือนคะที่เราเห็นว่าพอทำงานออกมาเราเห็นว่ามันไม่มีคุณภาพร้องขอให้แก้ไขก็ยังแก้ไขไม่สมบูรณ์แบบพอที่เราจะวางใจได้โดยเฉพาะมันเป็นเรื่องของโครงสร้างซึ่งจะต้องมีความแข็งแรงระยะเวลาเท่าไหร่เราถึงจะมามองว่าเอ๊ะเราควรจะยกเลิกสัญญาการก่อสร้างไหมอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เรายกเลิกเนี่ยระยะเวลาตั้งแต่ทําสัญญาประมาณ2 เดือนค่ะแต่การก่อสร้างจริงก็น่าจะประมาณเดือนกว่าอย่างนี้เราเน้นที่ว่าดูแล้วงานมันไม่โอเคเพราะว่าเขาไม่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็เราเคยขอเปลี่ยนทีมหรืออะไรเงี้ยเขาก็ปฏิเสธแล้วหลังจากวันที่เขาเข้ามาเซ็นรับหนังสือที่เราแจ้งไปว่างานมันขอให้ปรับปรุงงานเนี่ยค่ะตัวเขาเองอ่ะไม่เข้ามาหน้างานอีกเลยตัวผู้รับเหมาอะค่ะค่ะแล้วอย่างตอนที่เรายกเลิกสัญญาเนี่ยข้อหนึ่งก็คือตัวเสาที่เราให้ซ่อมเขาไม่ซ่อมตคาวมามทตี้่องเรากแจา้รงค่ะแล้วก็เขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการจะทำสเต็ปต่อไปคือการเทพื้นชั้นที่หนึ่งโดยเราดูแล้วการใช้วัสดุในการค้ำยันหรือทำแบบเพลงเขาเนี่ยค่ะมันไม่เรียบร้อยคือการเทพื้นการทำยันอะไรควรจะต้องแข็งแรงแล้วก็มีระดับที่เท่ากันเสมอกันเป็นผืนใหญ่ใช่ไหมคะคท่ีะนี้เขาเนี่ยเขาใช้เป็นแบบไม้ต้นเล็กๆอะค่ะมาตีไว้แล้วก็ไม่แข็งแรงแล้วคือเราลองไปจับดูมันโยกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ไม่มีคือเขาเสียบเป็นต้นๆไว้แต่ไม่มีการค้ำยันหรืออะไรเงี้ยคือเราดูแล้วถ้าการรับน้ำหนักหรืออะไรเงี้ยค่ะมันมีโอกาสที่เสาเนี่ยมันจะล้มได้อันนี้คือทางคนคุมงานของคุณเจก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ส่งรายละเอียดให้คนทำงานดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือแล้วเขาไม่แจ้งเราก่อนล่วงหน้าด้วยว่าเขาจะเทพื้นทางที่เขายังซ่อมเสาไม่เสร็จว่าคนทำงานเขาแจ้งแล้วว่าคุณต้องทําตรงส่วนนี้ให้จบเรียบร้อยก่อนเขาถึงจะให้ทําสเต็ปต่อไปอย่างเงี้ยคค่ะ่ะ
อ๋อแต่ว่านเขี้าเกร็าก็เลยแอคุบยเทพื้นไปเลยยังไม่แอบเทเพราะว่าตรงส่วนเนี้ยคือเขาอ่ะเป็นผู้รับเหมาต่างพื้นที่เขาขอใช้เครดิตเราในการสั่งซื้อคอนกรีตอะค่ะค่ะก็คือเวลาเขาจะเทเนี่ยเขาต้องแจ้งกับทางเจเนี่ยค่ะว่าให้เจช่วยจองคิวคอนรถคอนกรีตให้เข้ามาพรุ่งนี้เวลาบ่ายเวลาเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโฟร์แมนเขาก็บอกเจว่าคือเจกับคุณแม่ก็เดินไปดูหน้างานอะไรเงี้ยค่ะก็ค่เอะอถามช่างเป็นยังไงงานไปถึงไหนอะไรเงี้ยทำไมตรงนี้ไม่ซ่อมอะไรเงี้ยก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยซ่อมทีหลังครับแต่พรุ่งนี้ผมจะเทคอนกรีตเทพื้นเจก็เลยทักเขาไปว่าอ้าวจะเทได้ยังไงทั้งที่คุณยังไม่ซ่อมเพราะว่าคนคุมงานเขาแจ้งคุณแล้วนะว่าถ้าคุณทําตรงส่วนนี้ไม่เรียบร้อยแก้ไขไม่เรียบร้อยเขาไม่ให้คุณทําขั้นตอนต่อไปนะค่ะทางคุณเจคก็นเลงยานทราเขบาเกล็เยลยว่าเนี่ยทางผู้รับเหมาจะเทพื้นชั้นหนึ่งแน่นอนแล้วโดใชย่จะขอเเขคาร ดิตให้คุณเจเป็นคนสั่งคอนกรีตให้ต้องคข่ะอเรียนคุณผู้ฟังนะครับคุณเจนี่คือมีร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างด้วยใช่ไหมคะเป็นขายเครื่องมืออะค่ะอ๋อแต่ว่าสามารถที่จะเรียกง่ายๆว่าก็คือว่าช่วยสนับสนุนผู้รับเหมาในการที่จะสั่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาสร้างบ้านด้วยได้ใช่ไหมคะก็คือเหมือนเขาเป็นผู้รับเหมาต่างพื้นที่เขาจะไม่มีเครดิตในพื้นที่นี้ออืะค่ะมเขาคก่็ะขอให้เราเนี่ยใช้เครดิตเราในการสั่งซื้อเข้ามาก่อนแล้วเขาจะมาเคลียร์ทีหลังอืมเคลียร์ก็คือจ่ายเงินให้คุณเจแต่ไม่ได้หักจากยอดของการก่อสร้างบ้านตามสัญญาใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋ก็คือเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของการทำบัญชีบริษัทคือเขาก็ให้แยกส่วนกันในเรื่องของเงินที่ทำตามการก่อสร้างก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนเงินที่เขาสั่งวัสดุเข้าเขาก็ขอให้แยกต่างหากอ๋อค่ะพอคุณเจทราบอย่างนี้ได้สั่งไหมคะก็ไม่ได้สั่งค่ะเพราะว่าเราดูคุยกันแล้วคือเขาไม่ทำตามข้อตกลงแลซ้ึ่วงก็นมันำไปสู่การยกเลิกสัญญาซึ่งตอนยกเลิกสัญญาก็คือทำเป็นหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็ทําตามคนที่คุมงานให้เราเขาแนะนําขั้นตอนแรกเราก็แจ้งปากเปล่าที่หน้างานก่อนนะคะกับโฟร์แมนในวันนั้นเองเราก็ไลน์ไปบอกผู้รับเหมาค่ะเป็นข้อความไปบอกค่ะแล้วก็มีการส่งหนังสือลงทะเบียนเป็นจดหมายลงทะเบียนนะคะค่ะแจ้งเขาว่าจากที่เราเคยให้คุณเซ็นรับทราบหนังสือแล้วแต่ว่างานของคุณเนี่ยมันไม่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่เป็นตามข้อตกลงที่เราให้คุณทําการซ่อมงานก่อนที่ไปในสเต็ปต่อไปค่ะก็เลยต้องขอยกเลิกสัญญาแล้วก็ขอให้เขาว่าเข้ามาเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายก็คือเงินงวดแตท่ี่เขเบาิกไป 10% กับปริมาณงานที่มันได้และความเสียหายที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเงินงวดเขาเบิกไปทั้งหมดก็คือเป็นตอนทำสัญญา10%แล้วก็งวดแรกเนี่ยเขาเบิกครึ่งหนึ่งก็คือ5%ทั้งหมดก็เป็น15%ค่ะแต่เขานิ่งเฉยเขาไม่มีปฏิกิริยาตอบรับอืมไม่ตอบไลน์ไม่ตอบอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ตอบเลยนิ่งไปเลยค่ะทีนี้เราทำยังไงต่อคะคือมันก็มีพอมีปัญหาเนี้ยก็คือช่วงนั้นคือก่อนหน้านั้นมันก็ทุกข์ใจอยู่แล้วเนี้ยค่ะค่ะเราก็คือนิ่งอยู่สักพักหนึ่งแล้วเราก็เลยหาหนทางก็มีไปเดินเรื่องสคบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อร้องเรียนที่สคบแล้วร้องเรียนทางออนไลน์หรือว่าไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเลยอะคะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะร้องเรียนทางออนไลน์อ๋อค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาชค่ว่งะปี64อะค่ะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งขอเลื่อนแล้วก็จากส่วนกลางเนี่ยเขาก็โยนมาลงส่วนจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐมใช่ไหมคะเป็นสคบในจังหวัดอะค่ะค่ะสคบจังหวัดเขาก็ประสานงานเราก็ให้เบอร์ของผู้รับเหมาไปทีผู้รับเหมาเขาไม่ประสงค์จะเจรจาไกล่เกลี่ยก็คือสคบศูนย์ดำรงธรรมที่นครปฐมเนี่ยได้ติดต่อทางผู้รับเหมาเจ้านี้ไปแต่ผู้รับเหมาก็แจ้งสคบว่าไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ยแล้วหลังจากนั้นใช่ค่ะสคบดำเนินการยังไงต่อคะสคบก็แนะนำให้ลองติดต่อกับศาลผู้บริโภคอะค่ะอ๋อของจังหวัดศาลผู้บริโภคก็ได้คุยกันท่านก็ฟังแนวโน้มเราตอนแรกก็คือก็มันก็คือเป็นตามขั้นตอนก็คือเข้ากองไกล่เกลี่ยก่อนทีนี้เจ้าที่กองไกล่เกลี่ยเขาก็โทรไปติดต่อกับทนายของฝ่ายโน้นนะคะค่ะเขาก็แจ้งว่าลูกความเขาไม่ต้องการไกล่เกลี่ย2 ครั้งแล้วเนาะใชท่ี่ตคิด่ะต่อไปเพื่อไกล่เกลี่ยแต่ก็ไม่ยอมมาเนาะแล้วทางคุณเจตอนนี้อยากจะเรียกร้องการชดเชยเยียวยายังไงบ้างคะเราก็ต้องการได้เงินมัดจำก็คือเงินล่วงหน้าที่เราจ่ายในวันเซ็นสัญญาคืนแล้วก็ให้มาตกลงเรื่องค่าเสียหายในการก่อสร้างที่เขาทำ
ไปแล้วเราต้องจ้างผู้รับเหมาใหม่เข้ามาทําค่ะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ซ่ะอมแซมก็คือขอเงินค่มะัดจำที่จ่ายวันทำสัญญา 10% คืนใช่ไหมคคะะแต่ว่าค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงวดงานหรือวัสดุก่อสร้างที่เขาใช้ไปก็จะได้มาหักหลบลบหนี้กันไปตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะคุณเจใช่ค่ะดูๆแล้วเนี่ยคือ 10% ของ7ล้านนี่ก็เยอะมากเลย เยอะมากเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะไม่ใช่น้อยๆเลยเนาะตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคะหยุดงานก่อสร้างเลยไหมหรือว่าจ้างผู้รับเหมารายใหม่เข้าไปคะอ๋อตอนนี้เราจ้างผู้รับเหมาสร้างใหม่แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันประมาณเกือบปีกว่าแล้วอะค่ะคือหมายเคพวราามะว่าเราก็ปรึกษากับพี่ที่คุมงานกับทนายบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าแล้วก็เรายกเลิกสัญญาเป็นขั้นตอนน่าจะถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ถ้าจะให้เรามารอเราทิ้งให้เหล็กมันเป็นสนิมหรืออะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้แล้วเราก็ต้องการที่อยู่อาศัยจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้มันก็คงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเพราะว่าเราก็ทําตามขั้นตอนคือสคบ.แล้วก็ศาลผู้พิพากษาแล้วเขาก็ไม่เขาก็นิ่งเฉยไม่มาเจรจาว่าเขาจะขอทําต่อจะแก้ไขงานหรือว่าจะเปลี่ยนทีมเข้ามาอะไรเงี้ยคือเขาไม่ตอบรับอะไรเลยเขานิ่งเฉยไปเลยแล้วทางคุณเจเองก็ได้มีการโทรเข้ามาปรึกษาทนายความของทางไทย PBS ในรายการสถานีประชาชนด้วยใช่ไหมคะทางทนายความแนะนำว่ายังไงคะทนายความก็แนะนําว่าก็คือให้ทําตามขั้นตอนให้ถูกต้องก็คือมีหนังสือยกเลิกสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เก็บถ่ายภาพอะไรไว้ทั้งหมดแล้วก็อย่างของเจเนี่ยคือตอนที่เจยกเลิกสัญญาเจไปลงบันทึกประจำวันด้วยอ๋อค่ะก็เลยมีหลักฐานแต่ว่าเราได้ทําการยกเลิกสัญญากับเจ้านี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่างานมันไม่ได้มาตรฐานเราก็ถ่ายรูปถ่ายเอกสารอะไรเงี้ยค่ะไปประกอบตอนแจ้งทนายเขาบอกว่าก็ทําตามขั้นตอนไปอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถจ้างเจ้าใหม่เข้ามาทํางานได้อ๋อค่ะแต่ว่าเรื่องของคดีที่ขอให้เขามาชดใช้เนี่ยตอนนี้ก็คือยังเงียบอยู่ยังไม่มีการชดใช้หรือติดต่อจากเจ้าของบริษัทแต่อย่างใดใช่ไหมคะคุณเจใช่ค่ะทีนี้คุณเจเท่าที่ดิฉันเคยสอบถามผู้รู้ด้านกฎหมายผู้บริโภคเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่ศาลผู้บริโภคเขาจะมีเจ้าพนักงานหรืออัยการเนี่ยแหละค่ะที่เขียนคำฟ้องแทนผู้บริโภคโดยที่ไม่ต้องเสียค่าศาลหรือค่าดำเนินคดีอะไรอย่างไงทางศาลผู้บริโภคท่านได้แนะนำทางคุณเจอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคือเท่าที่คุยนะคะก็คือไม่มีทนายฟ้องคดีให้คือลักษณะของคดีมันมีความซับซ้อนนะคะเพราะว่ามันต้องมีการประเมินเรื่องค่าใช้จ่ายของการก่อสร้างซึ่งมันมีรายละเอียดอ๋อก็ต้องมีคนกลางมาประเมินใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีขั้นตอนการสืบพยานการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเจ้าหน้าที่ของศาลผู้พิพากษาท่านก็แนะนำว่าควรจะมีทนายความทีนี้ทางคุณเจจะว่ายังไงจะไปจ้างทนายความไหมหรือว่ายังไงคะก็คิดว่าจะจ้างค่ะเพราะว่าตอนแรกก็คือคุณแม่ก็ทุกข์ใจแล้วก็มันมีบางช่วงที่มันมีปัญหาอย่างอื่นเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะบอกว่ามันหรือจะปล่อยไปดีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรามาคิดดูอีกทีก็คือเราไม่ได้ผิดความผิดมันไม่ได้เกิดจากเราทําไมเราต้องรับยอมด้วยจากทำไมเราต้องยอมตรงส่วนนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะทั้งที่เขาแบบไม่ได้มารับรู้คือหรือมาทุกข์กับเราเลยมีอีกทางนึงค่ะคุณเจคะก็คือว่าตอนนี้มีสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นหน่วยงานจัดตั้งตามกฎหมายนะคะอันเนี้ยจะมีหน่วยหนึ่งที่เขาทำงานแบบเบ็ดเสร็จนั่นก็คือการฟ้องแทนผู้บริโภคคุณเจสามารถที่จะไปร้องเรียนที่สภาองค์กรของผู้บริโภคได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะอันนี้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎหมายเลยสภาองค์กรของผู้บริโภคในเพจ Facebook ก็มีค่ะเว็บไซต์ก็มีอ๋อค่ะอันนี้เนี่ยไม่เคยรู้เลยอะค่ะชื่ อสภาองค์กรของผู้บริโภคเลยนะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคใช่ค่ะอันนี้คือจะเป็นการทำงานที่คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จทั้งรับเรื่องร้องเรียนแล้วถ้าเป็นคดีความผู้บริโภคเนี่ยก็คือจะมีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะฟ้องแทนผู้บริโภคค่ะลองติดต่อไปดูนะคะมี Facebook แล้วก็มีเว็บไซต์เดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์ก็ได้ค่ะรายละเอียดนะคะค่ะค่ะสุดท้ายนี้คุณเจอยากจะฝากเตือนผู้บริโภคท่านอื่นยังไงบ้างเพราะเท่าที่ดิฉันฟังคุณเจมาเนี่ยคือพยายามทำแบบรัดกุมทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญารับเหมาก่อสร้างการระบุการจ่ายเงินแบบเป็นงวดแล้วก็ว่าจ้างวิศวกรคนคุมงานมาดูควบคุมคุณภาพด้วย
รวมถึงการทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่มีการร้องขอให้ผู้รับเหมาแก้ไขงานซึ่งมันก็รัดกุมเกือบทุกอย่างแล้วนะครอบคลุมแล้วนะแต่ก็ยังเกิดปัญหาผู้รับเหมาสร้างบ้านที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่มีการแก้ไขงานไม่มาเจรจาไกล่เกลี่ยตกลงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณเจอยากจะฝากเตือนผู้บริโภคท่านอื่นยังไงบ้างคะก็คืออย่างของเจเนี่ยเจคิดว่าทางเจเนี่ยพลาดตรงที่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยค่ะในการหาผู้รับเหมาเราหาจากใกล้ๆตัวกับคนรู้จักอะไรเงี้ยค่ะก็สอบถามแล้วก็ให้มาลองประเมินราคาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่เคยไปดูหน้างานจริงๆของผู้รับเหมาเลยว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงใช่ไหมอย่างเจ้าที่เจจ้างเนี่ยคนที่เขาแนะนำมาเนี่ยเขาบอกเขาเคยเห็นผลงานเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วว่างานโอเคผู้รับเหมาเนี่ยคุยรู้เรื่องนะอะไรเงี้ยเขามีความรู้พอสมควรแต่หน้างานจริงๆของเขาในปัจจุบันหรือในช่วง 1-2 ปีเนี่ยเราไม่เคยเห็นหน้างานเขาเลยว่างานของเขาเนี่ยจริงๆที่เป็นในปัจจุบันเนี่ยทีมงานเขาผลงานเขาขั้นตอนการทำงานเขาเนี่ยมันดีไหมมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไปอิงงานเก่าซึ่งมันอาจจะนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีคนงานคนละรุ่นที่ทำงานใช่ไหมผลัดเปลี่ยนคนงานไปเรื่อยๆคือช่วงเวลามันเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใครจะสร้างบ้านก็คืออยากให้เริ่มตั้งแต่จุดนี้เลยค่ะคือเน้นจุดนี้คือสำคัญที่สุดเลือกผู้รับเหมาให้ดีผลงานเป็นปัจจุบันด้วยเนาะยอมเสียเวลาตรงจุดนี้ดีกว่าก็คือขอเบอร์เจ้าของบ้านหรือว่าไซต์งานที่เขาทำปัจจุบันหรือว่าบ้านที่เพิ่งเสร็จเราเข้าไปพูดคุยหรือไปดูหน้างานจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้างานเขาดีจริงเนี่ยเขาควรจะให้เราได้ในจุดนี้ค่ะอย่างของเจเนี่ยเราก็คิดว่าเราถามมาพอสมควรนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูหน้างานจริงมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะถือว่าสำคัญมากเนาะเจ้าของบ้านเนี่ยเวลาจะสร้างบ้านมันเป็นหลักล้านบาทนะคะเดี๋ยวนี้เสียเวลานิดนึงเสาะหาผู้รับเหมาหลายๆเจ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วก็อาจจะต้องไปดูผลงานเสียสละเวลาไกลแค่ไหนก็ต้องไปใช่ไหมคุณเจใช่ค่ะอย่างบางพอเจยกเลิกสัญญาเนี่ยบางแล้วเนี่ยเจก็มีปัญหาเจก็ไปหาข้อมูลบางคนเขาก็แนะนำว่าไม่ต้องรีบสร้างคือคุณต้องพร้อมจริงๆต้องมีเวลาด้วยไม่ใช่ว่าพอจ้างเสร็จแล้วคุณไม่มีเวลาเข้ามาดูอย่างของเจเนี่ยเจมีเวลาไปดูเราก็เลยให้เห็นงานเขาว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเจ้าของบ้านบางคนไม่มีเวลาทิ้งให้ผู้รับเหมาทำไปเรื่อยๆเงี้ยเดือนนึงเข้ามาดูผลเงี้ยคือเขาจะซ่อนอะไรอยู่ในนั้นบ้างเราไม่เห็นใช่ค่ะอย่างของเจเนี่ยคือเจตัดสินใจกับคุยกับที่บ้านแล้วว่ามันไปไม่ไหวนะถ้าเราคือยังฝืนต่อเนี่ยคือได้บ้านที่แบบเสาล้มแน่นอนเราเสียไป 15% กับได้งานแค่นี้แต่ว่าถ้าเรามาห่วงแต่ว่างานเราเสียเงินไปต้องเท่านี้แล้วนะงานยังไม่ได้เท่าที่เราเสียไปเลยแต่ว่าต้องมายอมแบบทนกับอย่างนี้ต่อไปแล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราอย่างเงี้ยตลอดเวลาเงี้ยมันไม่ไหวอย่างบางคนที่รู้จักกันนะคะเขาก็แบบยอมทนแบบว่าใช่เจ้าเดิมแบบจ่ายตังค์ไปแล้วอะไรเงี้ยคือจ่ายเงินเกินจากส่วนงานกลัวที่แบบเสียสูญเงินอะไรเงี้ยค่ะยอมทนแบบทุ่มซีให้เจ้านี้เจ้าเดิมทำต่อไปเนี่ยแต่ปรากฏว่าคือบ้านที่ออกมาจนสร้างเสร็จต้องมาลื้อต้องมาจ้างเจ้าใหม่ลื้อโอ้โหเสียเงินเพิ่มมากขึ้นไปอีกใช่แล้วก็เสียเวลาด้วยหลายๆอย่างอะค่ะเอาละค่ะนี่คือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากนะคะคุณผู้ฟังผู้บริโภคคะถ้าจะจ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้านเนี่ยต้องมีสัญญาแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินเป็นงวดๆสำคัญมากและก็รวมไปถึงข้อสำคัญเลยเจ้าของบ้านต้องมีเวลาที่จะไปตรวจสอบการก่อสร้างนั้นๆด้วยตัวเองเนาะถ้าเป็นไปได้ก็คือว่าจ้างวิศวกรคนคุมงานที่มีความรู้มาช่วยตรวจสอบด้วยก็จะดีไม่น้อยเพราะอย่างคุณเจเนี่ยขนาดทำรัดกุมทุกอย่างก็ยังเจอปัญหานี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณเจที่วันนี้สละเวลามาเล่าให้เราฟังในรายการภูมิคุ้มกันเพื่อผู้บริโภคจะได้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้สำหรับท่านอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณนะคะคุณเจถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเราติดต่อถ้าเป็นคืบหน้าเรื่องคดีเนาะการฟ้องร้องต่างๆแล้วเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์เกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานที่จะสามารถที่จะรับเรื่องร้องเรียนอีกช่องทางหนึ่งนะคะคุณเจได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันเอาละนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะเรายังมีอีกช่วงนึงค่ะนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อวันนี้ดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยาในเรื่องของยุง GMO
ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของยุงค่ะยุงเป็นพาหะนำโรคหลายๆโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรือมาลาเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะคะมีนักวิทยาศาสตร์เขาปรับปรุงสายพันธุ์ยุงให้เป็นยุง GMO ก็คือตัดแต่งพันธุกรรมนะคะซึ่งความหวังก็คือว่าน่าจะช่วยลดการที่ยุงเนี่ยเป็นพาหะนำโรคอันตรายได้ซึ่งเราจะมีความคืบหน้ามาฝากคุณผู้ฟังเกี่ยวกับงานวิจัยยุง GMO ในสหรัฐอเมริกาค่ะว่าจะสามารถลดยุงที่เป็นพาหะของโรคได้ผลจริงหรือนะคะอาจารย์แก้วคะเรื่องนี้มีความคืบหน้าเป็นยังไงคะคือจะว่าได้ผลมันก็ได้ผลนะยุงที่เขาพยายามจะลองควบคุมอยู่เนี่ยนะเป็นยุงลายยุงลายเหมือนบ้านเราเลยคืองานวิจัยเนี่ยเป็นยุงของบริษัททางเทคโนโลยีทางไบโอเทคของอังกฤษแต่เขาไปทดลองทำที่สหรัฐอเมริกาตรงบริเวณของประเทศอเมริกาที่เหมือนบ้านเราอ่ะคือเขตร้อนคือแถวฟลอริดาสิ่งที่น่าสนใจคือว่ายุงไม่ใช่ยุงทุกตัวนำโรคมันมียุงประเภทที่กัดอย่างเดียวกินเลือดอย่างเดียวก็จบยุงตัวเมียเนี่ยที่เขาต้องกัดกินเลือดเนี่ยเพราะเขาต้องการได้เหล็กเอาไปใช้ในกระบวนการสร้างไข่ตัวยุงตัวผู้เนี่ยเป็นยุงที่กินน้ำหวานนะไม่ได้กัดเราบางครั้งเนี่ยเวลาเราเอาไอ้เจ้าเรียกเครื่องดักยุงอ่ะที่เป็นไฟอ่ะไปตั้งไว้นอกบ้านเนี่ยปรากฏว่าเจอยุงเหมือนกันนะแต่เป็นยุงตัวผู้เยอะแยะเลยที่มาตายปรากฏว่ายุงตัวเมียเนี่ยฉลาดกว่ามั้งมันไม่ค่อยมาตายอ่ะคือยุงเนี่ยที่ฟลอริดาเนี่ยก็มียุงหลายชนิดนะแล้วก็นำโรคหลายโรคเหมือนกันนะฮะแต่ไอ้เจ้ายุงลายเนี่ยมันก็นำอยู่ 2-3 โรคคราวนี้เขาต้องการจะทำอันนี้ให้เป็นรูปเป็นโมเดลหรือเป็นต้นแบบได้ไหมเป็นต้นแบบเดี๋ยวไปทำได้ไหมเป็นการทดลองร่วมกับการว่าจ้างอะไรนะฮะคือโดยหลักเนี่ยยุงตัวผู้เนี่ยจะเป็นยุงที่เขาสร้างให้มันเอายีนซึ่งเป็นยีนชนิดที่เราเรียกว่าเซกลิงยีนคือเป็นยีนที่จะเกี่ยวข้องกับเพศของสัตว์ยีนนี้ถ้าอยู่ในยุงตัวเมียยุงตัวเมียจะเป็นลูกน้ำได้แต่พอจะกลายเป็นยุงตัวเมียเนี่ยเป็นไม่ได้จะตายซะก่อนทั้งหมดเลยนะฮะส่วนยุงตัวผู้เนี่ยไม่เป็นไรก็จะเจริญได้ถ้าถามว่าถ้างั้นยุงตัวเมียที่จะเอามาใช้สืบพันธุ์เพื่อจะผลิตยุงไปขายเนี่ยเขาทำไงคือยุงตัวเมียเนี่ยเมื่อมียีนที่ทำให้ตายเนี่ยแต่ว่าจะมีข้อแม้อยู่อันว่าถ้าเขาเลี้ยงไว้ในน้ำที่มียาปฏิชีวนะคือเทตราไซคลินซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่คนเคยใช้มาก่อนยุงตัวเมียจะรอดตายได้เข้าใจใช่ไหมฮะว่าเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะมียุงตัวเมียมาสำหรับผลิตไข่ยุงไปขายคือยุงเนี่ยมีชื่อว่า Oxitec Friendly เป็นของบริษัท Oxitec ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในสหราชอาณาจักรงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยจุดประสงค์ของบริษัทที่วิจัยเป็นยังไงคะอาจารย์ก็ต้องการลดจำนวนยุงลายที่มีอยู่แถวฟลอริดาฟลอริดานี่ยุงเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะค่ะเออแต่อีกอันนึงที่น่าสนใจนะตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเป็นเมืองที่ก็มีคล้ายๆกึ่งทะเลทรายแล้วก็มีอากาศหนาวแต่มันก็มีป่าแล้วป่าเนี่ยก็มียุงเยอะมากเลยแต่ยุงในอเมริกาเนี่ยจะไม่เข้ามาในเมืองจะอยู่แต่ในป่าถ้าเราไม่เข้าป่ายุงก็ไม่กัดเราเหรอคะผมว่าเหตุผลที่สำคัญก็คือท่อระบายน้ำเขามันแห้งอ๋อมันไม่มีน้ำขังต้องไม่เหมือนหน้าบ้านผมเนี่ยท่อระบายน้ำในหมู่บ้านเนี่ยเน่ามีแต่ยุงเราไม่แก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเราก็ยังมียุงอยู่ทั้งชาตินี้วิธีการวิจัยของบริษัทนี้เพื่อลดยุงที่เป็นพาหะนำโรคเขาทำยังไงคะอาจารย์คือเขาเอายุงตัวผู้สมจริงเขาเอาไปในรูปของไข่ยุงเนี่ยเอาไปวางไว้ในตำแหน่งที่เขาต้องการศึกษาแล้วก็ให้ไข่ยุงเนี่ยมันกลายเป็นยุงตัวผู้ตัวเมียจะไม่มีใช่ไหมตัวเมียนี่พอไปลูกนานแล้วก็ตายหมดนะฮะแล้วก็ให้ยุงเนี่ยบินไปผสมพันธุ์กับยุงป่าที่เป็นยุงตัวเมียแต่ต้องเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคือสายพันธุ์ยุงลายจากนั้นเนี่ยเขาก็เอากรงดักเนี่ยไปวางไว้คือมีบทความนึงในวารสาร Nature ปี2022บทความนี้ชื่อว่าผลลัพธ์แรกจากการทดลองยุงดัดแปลงพันธุกรรมในสหรัฐอเมริกาการทดลองเนี่ยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน2021ในฟลอริดาคีย์ฟลอริดาคีย์เนี่ยคือรัฐฟลอริดาเนี่ยเป็นลักษณะของแหลมซึ่งยื่นไปในมหาสมุทรแอตแลนติกนะฮะแต่คราวนี้พอถึงปลายแหลมเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นจะมีเป็นเกาะเล็กใหญ่ยาวลงไปอีกประมาณ 4,000 กว่าเกาะผ
มดูจาก Google Map แล้วนะโอ้โหเป็นเกาะใหญ่มากมีบ้านคนนี่หนาแน่นไปหมดเลยนะฮะแต่ความที่อยู่ในเขตร้อนคล้ายๆใกล้เขตสุดๆแล้วเนี่ยยุงจะมีเยอะนะฮะพอเข้าไปวางไว้แล้วเนี่ยกว่ายุงรายเนี่ยประมาณ5ล้านตัวในช่วงเวลา7เดือนแล้วก็ได้ตามประเมินผลดูว่าเป็นยังไงในการศึกษาเนี่ยว่าปฏิบัติได้ผลหรือไม่ผลได้ผลเนี่ยนะเขาจะไปเก็บไข่ยุงคือเขามีกล่องอยู่แล้วที่เขาไปวางไว้เนี่ยที่ไปปล่อยยุงแล้วมันก็จะเป็นที่เก็บไข่ยุงด้วยลักษณะของเขาคือ1กล่องเนี่ยอยู่ในรัศมีประมาณ400เมตรนะเพราะยุงมันบินอยู่ประมาณเนี้ยมันไม่บินไปไกลมากหรอกประมาณว่าทุกตำแหน่งที่เขาวางเนี่ยจะมีรัศมี400เมตรเนี่ยที่ยุงจะมาวางไข่ตรงนี้นะยุงมันจะมีไม่ใช่เป็นอาณาเขตของมันอยู่แค่เนี้ยเขาพบว่ายุงตัวผู้ที่ฟักออกจากไข่บินไปได้ภายในพื้นที่1เฮกตาร์1เฮกตาร์คือประมาณ10,000ตารางเมตรหรือประมาณ6ไร่ค่ะนะฮะก็กว้างเหมือนกันรอบจุดที่ปล่อยมันก็เป็นแนวเดียวกับที่มียุงอยู่ป่าไม่ว่าตัวผู้ตัวเมียก็อยู่บริเวณนั้นเนี่ยจากนั้นเนี่ยคือโอกาสที่ยุงที่เป็นยุง GMO เนี่ยจะไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียที่เป็นยุงป่าเนี่ยมันก็เป็นแบบทางสถิติว่าโอกาสเท่าไหร่นะฮะแล้วเขาก็ไปเจอว่าในกับดักของเขาเนี่ยหรือในรังเนี่ยก็จะมีไข่ของยุงตัวเมียมาไข่ไว้แล้วเขาก็ยังไปดูตามกระถางดอกไม้ตามฝาถังขยะแล้วก็มีน้ำขังน้ำฝนขังแล้วก็มีไข่ยุงเขาก็เก็บออกมาประมาณ 22,000 ฟองแล้วเอากลับไปที่ห้องปฏิบัติการเพื่อฟักไข่พบว่าไข่ที่เป็นยุงตัวเมียเนี่ยมันก็จะไปลุกน้ำได้แต่มันตายหมดส่วนตัวผู้เนี่ยรอดหมดเพราะนั้นเขากำลังดูว่าปรากฏว่ายุงป่าตัวผู้เนี่ยจะมีตรวจพบได้ประมาณ3ชั่วอายุของยุงจากนั้นเนี่ยยุง GMO ที่กลายเป็นยุงป่าไปแล้วเนี่ยพอ 3-4 ชั่วอายุของยุงแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปหมายความว่าอะไรหมายความว่ายีน GMO เนี่ยไม่เสถียรนะมันสามารถหายไปได้เหตุผลที่ผมเข้าใจเองนะว่าเขาทำอย่างนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าเขาไม่ทำให้มันหายไปก็จะไม่มีใครมาซื้อไข่ยุงเขาไปวางอ๋อเป็นเหตุผลทางการค้าเป็นวิธีการทางการค้าซึ่งอันนี้ผมเคยใช้แมลงวีซึ่งเป็น GMO เนี่ยแล้วก็เราก็พยายามต้องมีวิธีการที่จะทำให้ยีนที่เป็นยีนพิเศษที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยอยู่ได้มีวิธีการอยู่ได้ตลอดไปใช่ไหมอยู่ได้ตลอดไปใช่เพราะว่าแมลงพวกนี้ถ้าเป็นสายพันธุ์ GMO แบบแพงนะที่ซื้อมาเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ย 3,000 กว่าเหรียญแพงมากนะฮะเขาพบว่ายุงที่มียีนเนี่ยมันก็จะอยู่ในรัศมี400เมตรเนี่ยนะจากบริเวณที่ปล่อยส่วนยุงตัวเมียเนี่ยไม่มีเพราะว่ามันตายหมดสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือผมเพิ่งรู้ว่ายุงตัวผู้เนี่ยมันมีอายุแค่7วันค่ะยุงตัวเมียเนี่ยอยู่ได้ถึง2สัปดาห์ถึง6สัปดาห์บางชนิดเนี่ยอยู่ได้ครึ่งปียังมีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์คะโดยสรุปแล้วงานวิจัยยุง GMO เพื่อที่จะลดจำนวนยุงจากยุงที่เขานำมาวิจัยก็คือยุงลายมันได้ผลลดจำนวนยุงลายลงจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ยังไม่ถือว่าสำเร็จจริงเพราะว่าปล่อยไปเป็นล้านตัวเองไม่เยอะนะฮะเพราะว่ายุงนี่มันมีมหาศาลการศึกษาที่ฟลอริดาคีเนี่ยเป็นการหาข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าวิธีการนี้จะยับยั้งประชากรยุงป่าได้ดีเพียงใดบริษัทออกซิเทคที่เขาเป็นคนเจ้าของยุงเนี่ยเขาวางแผนที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วไปเริ่มศึกษาที่แคลิฟอร์เนียเทศมณฑลทูแลคือเทศมณฑลเนี่ยมันเป็นลักษณะการรวมกันของเมืองหลายๆเมืองมาอยู่ด้วยกันฝรั่งเนี่ยเขามียังมีเทศมณฑลแต่บ้านเราไม่มีเราไปจังหวัดไปแล้วนะฮะเนี่ยบริษัทเขากำลังรออนุมัติอยู่เขาจะปล่อยคราวนี้ 2.4 พันล้านตัวที่แคลิฟอร์เนีย 2,400 ล้านตัวคือแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็ยุงเยอะแต่ว่าแคลิฟอร์เนียนี่ก็ยังต่างจากบ้านเรานะไม่ถึงกับแบบบ้านเราที่ไม่มีหิมะแต่แคลิฟอร์เนียบางส่วนมีหิมะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ถึงกับร้อนจัดแบบบ้านเราบ้านเราเนี่ยยุงมหาศาลค่ะประโยชน์จากงานวิจัยนี้คืออะไรคะอย่างไทยเองเนี่ยมันมียุงเยอะหลายสายพันธุ์แล้วก็ยังไม่มีการควบคุมแหล่งน้ำอะไรต่างๆได้มีประสิทธิภาพเท่ากับฟลอริดาหรือสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราเนี่ยเคยมองเรื่องการทำยุง GMO เพื่อลดยุงลายในบ้านเราแต่ปรากฏว่าผลการทดลองในห้องปฏิบัติการเนี่ยดีมากเลยเหตุผลเพราะเขาเลี้ยงยุงในน้ำสะอาดแต่พอทำจริงเข้าไปเจอน้ำคร่ำยุงที่เป็น GMO เนี่ยตายเรียบเลยผลเลยไม่ได้จริงอันนี้เป็นเรื่องที่เขาปิดกันเงียบนะฮะว่าที่ไม่ได้ผลเพราะอะไรแต่มันไม่ได้ผลแหละผมรู้เพราะว่าผมรู้ก็แล้วกันนะ
คราวนี้อย่างของกรณีของเจ้ายุงของ Oxitec เนี่ยเขาทดลองกับยุงลายแต่ยุงลายเนี่ยสมมติกรณีที่ฟลอริดาคีเนี่ยนะมันเป็นแค่ 4% ของยุงทั้งหมดคือมันยังมียุงอย่างอื่นอีกหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าการทำการศึกษาครั้งเนี้ยไม่ได้ทำให้บริษัทที่ขายยาฆ่าแมลงเนี่ยตื่นตระหนกเพราะว่ามันแค่ 4% เขาก็ยังขายยาฆ่าแมลงได้ผมว่าขายยากันยุงขายได้อะไรไปกันได้อยู่แต่ว่าอนาคตเนี่ยเขาคงพยายามทำให้มียุง GMO ทุกสายพันธุ์แล้วก็ติดต่อมาขายประเทศที่อยู่ในเขตร้อนที่มียุงเพราะว่าในอนาคตสมมติได้ผลจริงเนี่ย10ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อยุงพวกนี้มาปล่อยในบ้านเราเพื่อหวังจะลดจำนวนยุงที่อาจจะผสมพันธุ์ตามธรรมชาติให้มันน้อยลงใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเรากำจัดมันได้ก็ดีเพราะว่าความจริงผมพยายามหาข้อมูลนะว่ายุงมีประโยชน์อะไรบ้างมีไหมอาจารย์ลูกน้ำยุงลายลูกน้ำยุงต่างๆเนี่ยเอาไปให้ปลากินแล้วเราส่งประกาศเนี่ยขายเยอะมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ขายประกาศเนี่ยอย่างแถวราชบุรีเนี่ยเขาใช้ตัวลายแทนเขาไม่ได้ใช้ลูกน้ำยุงหรอกเพราะฉะนั้นคือดูเหมือนว่าการวิจัยยุง GMO เพื่อหวังจะช่วยการที่ยุงจะเป็นพาหะนำโรคติดต่ออันตรายเช่นไข้เลือดออกไข้เดงกีซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นผลกระทบด้านสุขภาพของมนุษย์เนี่ยพอจะมีความหวังใช่ไหมอาจารย์มีความหวังถ้าเรามีเงินพอที่จะซื้อยุง GMO มาปล่อยบ้านเราเพราะมันคงไม่ถูกหรอกตอนนี้เขาทดลองหลายแห่งนะเขาทดลองที่บราซิลก็มีแล้วเคยมีข่าวว่าเคยมาทดลองที่มาเลเซียที่มาเลเซียเหมือนไม่ได้ผลจะได้เป็นครั้งแรกๆของเขาแต่ตอนนี้ที่เขาไปทดลองที่ฟลอริดาเนี่ยดูแล้วมันเหมือนได้ผลเพราะว่ามันสามารถอยู่ในยุงตัวผู้ได้ถึง 3-4 เจเนเรชัน 3-4 รุ่นอ่ะก็ต้องซื้อเขาเป็นประจำก็เหมือนกับ GMO ทั่วไปแหละค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อนี่ก็คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังทางไทย PBS Podcast และทางสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast AndroidPodbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast